Big Boy Channel Ride Hard or Stay Home ถ้าไม่เคียงหนักน่วงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในทริปนี้นี่เราจะเดินทางลงใต้ครับจากกรุงเทพชุมพรสุราษฎร์พัทลุงสตูลและภูเก็ตตลอด10วันของการเดินทางจะเจออะไรบ้างสถานที่เที่ยวมีที่ไหนบ้างของกินอะไรบ้างทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมเก็บกระเป๋าอย่าลืมเสื้อกันฝนด้วยนะครับแล้วขึ้นรถมาเลยครับสนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้า Big Boy Ride Hard or Stay Home ในราคา299บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ LINE @fatbigboy วันนี้ก็มาเจอกับคุณจอยที่ร้าน LA Chopper อีกทีนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่คุณจอยอยากจะแนะนำที่ร้านอื่นไม่มีครับนั่นคืออะไรเอ่ยวันนี้อยากจะแนะนำแว่นกันลมนะคะยี่ห้อ Groove ค่ะ Make in USA แล้วเราก็นำเข้ามาจาก USA ด้วยนะคะรูปทรงเขาไม่เหมือนใครไหนลองดูสิครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตัวแว่นเนี่ยมาด้วยกัน2รุ่นนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นธรรมดาก็คือใส่สวมใส่ครอบรอบดวงตาได้ปกติแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะพี่มันต่างกันที่ด้านข้างค่ะพี่กุ้งอันนี้มันมีความหนาเพื่อสวมทับกับแว่นสายตาค่ะอันนี้คือไม่ต้องมีแว่นสายตาอันนี้ใช้ปกติอันเดียวเลยแต่อันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาใส่แว่นสายตาอยู่แล้วแล้วก็ใช้อันนี้ครอบอีกทีนึงอันนี้จะเป็นในสไตล์เหมือนกับเป็น horse racing นะใช่ค่ะก็คือพวกคนนักขี่ม้านะใช่ค่ะแว่นของเขาเนี่ยคือได้ดีไซน์มาจากการขี่ม้าของอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาแข่งม้าเขาต้องมีแว่นกันลมเขาก็ใช้แว่นสไตล์เนี้ยสวมกันไหนคุณจอยลองสวมให้ดูหน่อยได้ว่ามันทับได้ไหมสำหรับคนนะที่ต้องใส่แว่นสายตาหรือไม่เขาไม่ได้เอาไปตัดกับแว่นก็ใส่ของเดิมได้เลยแล้วก็อันนี้ครอบเข้าไปนะครับได้ค่ะเป็นออกในสไตล์ของวินเทจเลยนะค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าได้หมดเลยเก็บได้หมดเลยนะคะลมไม่เข้าค่ะใช่แล้วใครใส่แว่นสายตาอยู่นะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนเลนส์นะคะซื้อตัวนี้ไปครอบทับเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง product นะฮะของทาง LA Chopper ที่มีจำหน่ายนะครับที่คิดว่าที่อื่นไม่มีอันนี้คือแก้ปัญหาสำหรับคนนักขับขี่เลยนะแล้วโดยที่บางทีคนเขาใช้แว่นตาของเขาอยู่แล้วโดยอยากจะขี่โดยใส่แว่นตาสายตาเนี่ยไม่สั้นยาวก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นโซลูชันเป็นวิธีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเลนส์ของเขาเนี่ยป้องกันแสง UVA และ UVB ด้วยนะคะพี่คือแสง UV อะค่ะไม่ใช่พลาสติกธรรมดานะอันนี้คือเขามีการผ่านขบวนการที่กันแสง UV อยู่แล้วใช่ค่ะใช้ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะใส่กับขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะกระโดดร่มนะคะหรือว่าจะขับรถยนต์ก็ได้เปิดปันทุนขับรถสปอร์ตเปิดปันทุนก็ได้ค่ะราคาเป็นไงครับอันนี้ตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะคะรุ่นที่สวมทับแว่นสายตาสำหรับรุ่นที่ไม่ได้สวมทับนะคะอยู่ที่1,200 บาทค่ะอ๋อก็แต่ละอันนี้ก็มีขอบด้วยนะสีแตกต่างกันนะครับก็ทั้งสุภาพสตรีนะได้หมดเลยก็เป็นแฟชั่นด้วยนะครับอยากจะเลือกให้เข้ากับสีหมวกกันน็อกให้เข้ากับสีรถยนต์สีรถมอเตอร์ไซค์ได้หมดนะคะก็มีหลายสีนะครับก็ยังไงฝากสินค้าของที่ร้าน LA Chopper กับคุณจอยอีกหนึ่งอย่างนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันแรกของการเดินทางครับ
ในทริปนี้นี่เราจะเดินทางกันไกลหน่อยนะครับแล้วก็หลายวันซะด้วยครับออกเดินทางก็ก่อน 5:00 นะครับเดี๋ยวเราไปหาปั๊มน้ำมันเติมกันซะก่อนครับในถังแรกครับน้ำมันถังแรกนะครับตอนนี้ก็ 5:30 นะฮะถังแรกที่ปตท.บางบอนนะหาที่จะออกไปพระราม2นะครับ790บาทครับถังแรกทริปนี้นี่เรามุ่งหน้ากันจะลงไปทางภาคใต้นะครับโดยในทริปนี้นะครับก็ไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเราจะเดินทางไปเปิดบูธขายของนี่นะครับของ Big Boy Product นะครับที่งานภูเก็ตไบค์วีคครับนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับที่เดินทางกันลงมานะครับแต่ไหนๆแล้วครับลงมาทั้งทีก็ถือโอกาสขี่รถเที่ยวกันซะเลยนะครับเช้านี้นี่ก็ต้องพอตอนเลี้ยวเข้าสู่ประตูภาคใต้นะครับตรงแยกวังมะนาวนี่นะครับบรรยากาศนี่ก็ครึ้มๆครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับและแล้วครับเขาก็ต้อนรับเราด้วยสายฝนครับเดี๋ยวเราแวะหาข้าวเช้ากันที่เขาย้อยนี่นะครับจะมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านนึงครับที่แวะกันประจำครับชื่อร้านแม่ล้วนครับตอนแรกนี่ฝนก็ออกปล่อยๆนะครับแต่พอจะมาถึงที่ร้านนี่ก็เริ่มจัดหนักให้เราครับดีเลยครับที่เราได้มาจอดแวะทานข้าวเช้าที่ตรงร้านแม่ล้วนเป็นร้านข้าวแกงตรงเขาย้อยเนี่ยนะครับถ้าเผื่อทุกครั้งที่ผมลงใต้เนี่ยนะครับก็จะมาแวะร้านข้าวแกงตรงนี้นะครับอาหารเขาเยอะดีนะครับมีหลากหลายครับให้เลือกทานนี่ก็จริงๆรสชาติก็ถูกปากครับนี่ลองดูสิครับหลาดหลาดตาเลยครับเอาราดข้าวนะครับเอาแกงนี่อะไรข้าวผัดบ้านสามบาทแกงเนื้อใช่ไหมแกงเนื้อแล้วก็เอาหมูทอดแล้วก็เอาไข่ดาวเป็นไงเจอฝนพอดีสนุกดีสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้เดี๋ยวมีอีกเป็นแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวรวมกันใส่ไปเลยน้ำขนมเอ๊ะน้ำด้วยนะน้ำไม่ใส่เดี๋ยวน้ำไปจ่ายตรงนี้ด้วยความที่อาหารที่นี่เขาเยอะนะครับเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากทานไปหมดนะครับนี่ขนาดจัดมาแบบจานหนึ่งนี่มี3อย่างแล้วนะครับผมเองก็ต้องแอบกินของฝ้ายนี่นะครับตรงผัดหน่อไม้นี่นะครับกับซุปนี่ตอนที่ฝ้ายเขาเดินไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะจิ้มกินนี่แหละครับโดยเขาไม่รู้ครับร้านข้าวแกงนี้ก็ถือว่าแนะนำนะครับทานง่ายครับอาหารมีให้เลือกเยอะนะครับที่จอดรถก็สะดวกครับทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับ
ส่วนถ้าเผื่อใครมามอเตอร์ไซค์แบบผมนี่ก็สามารถที่จะจอดตรงด้านหน้าได้เลยนะครับเขาเปิดให้จอดครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับเส้นทางการเดินทางลงภาคใต้ครั้งนี้เราก็วิ่งทางหลักนี่แหละครับไม่ไปเส้นรองแล้วนะครับเส้นหมายเลข4หรือที่เรารู้จักกันก็คือถนนเพชรเกษมเนี่ยนะครับสภาพอากาศการเดินทางอย่างที่เห็นนะครับชุ่มฉ่ำเย็นสบายตลอดทางครับจากอำเภอเขาย้อยนะครับฝนตกมายาวๆครับตลอดทางนะครับแล้วก็มีบางช่วงก็แห้งบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะตกนี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับและแล้วครับเธอคนนี้ก็ยังหลับได้นะครับสงสัยจะตื่นเช้าเกินไปนะครับเลยยังง่วงอยู่ครับมาถึงตรงนี้ครับรถผมคันนี้เนี่ยนะครับเดินทางกันมาถึง 140,000 กิโลตรงนี้ครับพอดีเลยครับก็ถือว่าในรอบ5ปีนะครับที่ขี่ตัวอัลต้าคันนี้มานี่ก็ 140,000 กิโลครับตรงที่ตรงประจวบนี่เลยครับถึงตรงประจวบนี่แหละครับ140,000 กิโลครับเอาละครับเดี๋ยวไปหาน้ำมันเติมกันถังที่2แล้วกันครับน้ำมันถังที่2นะครับที่ประจวบนะ630บาทนะครับถึงบางสะพานเอา 11:30 นะฮะก็ขี่มาบางตอนฝนตกก็ขี่90-100อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วตกหนักนะหนักบางช่วงแล้วก็เบาหนักแล้วก็เบาหนักแล้วก็เบาแต่ตอนนี้นี่ก็ตกแบบหยิบเมฆเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะแถวนี้ซ้อนมานี่ถ้าทางจะหิวอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้จะเล่นลูกชิ้นอะไรวะลูกชิ้นทะเลเนี่ยเกี๊ยวนี่ใต้ชอบมากเลยแบบนี้เดี๋ยวดูสิเขามีลูกชิ้นอะไรบ้างมาแล้วมีเครื่องอะไรไหมเอ่ยเอาเลยเอานี่หน่อยนึงนะคะแล้วก็กินไม่เป็นไหมหน่อยหน่อยเดี๋ยวนั้นสั่งไซส์ L แล้วกันกินปุ๊บเดี๋ยวฝนหยุดมันต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะสนุกครับจอดรถปุ๊บกินปั๊บนะครับพอขึ้นรถปั๊บหลับปุ๊บครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอตอนช่วงที่เข้าตัวประจวบเนี่ยครับก็ยังดีนะครับฝนดูเหมือนถนนมันจะแห้งแล้วนะครับแต่พอวิ่งผ่านมาสักพักนึงครับจากที่แห้งๆนี่ก็มากระหน่ำเลยครับตกแบบไม่บรรยังนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจริงๆก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับทริปนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องเจอฝนแต่เราก็คงไม่คิดว่ามันจะตลอดทางแบบนี้นะครับในทริปนี้นี่จริงๆที่เราเดินทางกันลงมาเนี่ยนะครับจะไปไกลที่สุดของในทริปเราก็จะลงไปถึงจังหวัดสตูลครับที่เป็นจังหวัดหนึ่งที่จริงๆผมก็มาสตูลนี่ 3-4 ครั้งนะครับแต่จริงๆยังไม่เคยไปที่นี่เลยครับที่เกาะตะลุเตาครับเดี๋ยวในทริปนี้เนี่ยนะครับผมจะไปถึงเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะหลีเป๊ะนะครับก็ตามกันไปดูครับว่าจะไปถึงกันใน EP ไหนนะครับนี่ใน EP แรกนี่ก็ฝนไม่บรรยะบรรยังเลยครับเราจะขี่ไปก็จนไปถึงที่เกาะอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับไปเที่ยวนะครับแล้วก็จากนั้นเราค่อย
เข้าไปที่ภูเก็ตครับไปเปิดบูธที่งานภูเก็ตไบวีคนะครับแต่เดี๋ยวในเที่ยงวันนี้เนี่ยนะครับยังมีมื้อเที่ยงนะครับของวันนี้ครับผมนัดเพื่อนผมคนหนึ่งครับที่เขาอยู่จังหวัดชุมพรครับโดยมีโจทย์บอกเพื่อนผมนะครับว่าให้พาไปทานอาหารที่เขาคิดว่าอร่อยนะครับแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นครับเผื่อที่ใครได้ดูในรายการผมเนี่ยนะครับจะได้แวะตามกันไปทานนะครับเพื่อนผมคนนี้ชื่อพี่หนึ่งครับแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าทำไมผมมีเพื่อนชื่อหนึ่งนี่เยอะแยะเลยนะครับหนึ่งคนหนึ่งนี่ก็หนึ่งกาลาดนะครับหรือหนึ่งปากเกร็ดนะครับอีกหนึ่งนั่นก็หนึ่งเชียงใหม่นะครับก็คนนี้นี่เรียกว่าเป็นหนึ่งชุมพรแล้วกันครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ยเปียกก่อนเลยเนี่ยไม่ตกโชคดีนะไม่ตกโอเคพี่ไปกันครับไปดูซิว่าพี่หนึ่งชุมพรนี่จะพาเราไปทานอะไรเป็นมื้อเที่ยงที่ชุมพรนะครับก่อนที่จะไปถึงร้านอาหารเรามาพูดถึงตัวรถที่พี่หนึ่งแกขี่มาก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นี่จะเรียกว่า Softail Standard ครับเป็นเครื่องทวินแคมนะครับถ้าขี่นี่ก็จะออกแนวจิ๊กโก้จิ๊กโก้หน่อยนะครับเป็นการวางเท้าแบบ forward ครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของรถ Harley เลยก็ว่าได้นะครับการวางเท้าแบบ forward ที่วางไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่นี่นะครับมักจะวางเท้าอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับหรือเราจะเรียกว่ามิดคอนโทรลนะครับหรืออีกบางรุ่นที่เป็นรถสปอร์ตหน่อยก็จะเป็นการวางเท้าอยู่ด้านหลังนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ Harley เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นเจ้าเดียวเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับจะเป็นการท่านั่งแบบนี้แหละครับที่ขานี่จะยื่นไปข้างหน้านะครับถ้าเผื่อใครที่ไม่เคยขี่ Harley ในแบบการวางเท้าแบบนี้มาก่อนนะครับที่เคยขี่รถสปอร์ตหรือว่ารถอื่นๆมาพอมาขี่แบบนี้นี่เข้าโค้งนี่จะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่พอขี่ไปก็จะคุ้นครับกับการวางเท้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับจะเรียกว่าการวางเท้าแบบ forward นะครับก็ถือว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่คอ Harley นะครับมาดูก็จะได้รู้ไปด้วยนะครับว่าทำไมมันท่านั่งแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับขี่ขากลางๆแบบนี้แต่ในสารระบบของ Harley ว่าถือว่ามันเท่ดีครับการแต่งรถของพี่หนึ่งคันนี้นะครับก็จะอยู่ในยุคประมาณ90ถึงปี2000นะครับจะใส่ท่อที่แต่ก่อนนี่จะเป็นอะไรที่ยอดฮิตเลยฮะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมขับตามหลังนี่ผมยังรู้สึกได้ถึงในตอนสมัยก่อนที่ขี่เลยนะครับแต่ก่อนผมก็มีนะครับท่อใบนี้นะครับชื่อว่าท่อรุ่นทันเดอร์นะครับเสียงนี่จะออกทุ้มๆแน่นๆนะครับออกมาเป็นลูกๆเลยครับเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยนะครับในสมัยก่อนนี่ผมก็ใช้เฮอริเทจนะครับกับตัวแฟตบอยก็จะใส่ตัวท่อรุ่นนี้แหละครับเขาเรียกว่าท่อทันเดอร์นะครับในสมัยนั้นนี่ก็จะเป็นอะไรที่มีของเทียมด้วยนะครับไทยทำก็มีนะครับทรงแบบนี้นะครับฟังนี่เพลินดีนะครับเอาละครับท้องเริ่มหิวแล้วครับรีบเร่งไปทานข้าวกันดีกว่าครับแขะไปหมดพี่หนึ่งสบายดีนะรอดโควิดอยู่ไหมไม่เคยเป็นเลยโอเคไม่เคยเห็นนะผมก็ยังอันนี้ชื่อร้านอะไรนะเดี๋ยวร้านพักพวกครับพวกพี่อะไรนะพี่แดงพี่แดงนะครับเจ้าของร้านนะพี่หนึ่งปากมาเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างพี่ก็มีน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกุ้งสดเจอทะเลผัดเผ็ดสามชั้นเครื่องแกงกระตองเอ๊ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่พี่แนะนำดีกว่าถ้าทานน้ำพริกที่นี่จะก็จะเป็นปลาหมึกไข่ต้มกะทิใบส้มฝอยจะมีอยู่ร้านเดียวตอนนี้ที่ทำทานนั้นต้องลองชื่ออะไรนะคุณยาว่าผมจำไม่ได้ อันนี้ค่ะปลาหมึกไข่ต้มกะทิใบส้มฝอยอ๋อปลาหมึกไข่ต้มกะทิใบส้มฝอยใบส้มฝอยเดี๋ยวต้องลองโอเคถ้างั้นเอาแค่นี้ก่อนไอปลาดุกทะเลมันจะเยอะเลยนะหรือว่าแนะนำเหมือนกันดุกทะเลก็ได้ถ้าจะเอาให้เผ็ดร้อนก็จะเป็นไก่บ้านผัดใบยี่หร่าเผ็ดร้อนไม่ไหวผมท้องแต่มันที่นี่กับข้าวจานไม่ใหญ่อยู่แล้ว
เอายำไม่ใหญ่โอเคหมูคั่วเค็มไหมหมูคั่วเค็มใช่ป่ะด้วยนะกับค่ะโอเคงั้นเท่านั้นก่อนนะคะข้าวข้าวข้าวจ้าน้ำเปล่าเค็มชื่อร้านนี้นะไปดูมีพอดีร้านที่ว่าจะพาพี่ไปทานที่เป็นของพี่ตุ้มที่ว่าแกเป็นรีมิกซ์ของคาราบาวเมื่อก่อนก็เวลาคาราบาวมาพวกนั้นเล็กพวกนั้นหรือมากินที่บ้านแม่เขาทำข้าวเองเคยออกรายการตามอำเภอจานแต่ว่าวันนึงเขารับได้10คนเท่านั้นครับคิวยาวไปถึงที่12นั่นแหละผมจะพาอยู่ใกล้ร้านเนี่ยปวดเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวต้องจองก่อนจองแนะนำพี่หนึ่งก่อนนะนี่รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะพี่หนึ่งขี่ฮาร์เลย์อย่างเดียวเลยนะเท่าที่รู้นะครับไม่เคยขี่ไม่เคยขี่เหมือนผมเลยไม่ขี่ยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะอุ๊ยตายก็เดี๋ยวคนดูเขาจะว่านะก็คือเอาเป็นว่าเราชอบแบบเนี้ยเหมือนกับคนชอบกินข้าวไข่เจียวอ่ะก็กินแต่ไข่เจียวถูกป่ะเราชอบกินฮาร์เลย์เราก็กินฮาร์เลย์พี่หนึ่งนี่ก็ขี่นะเป็นไม่ใช่ซื้อไว้จอดนะอันนี้เขาขี่จริงนะขึ้นเหนือตั้งปีนึงก็หลายรอบแล้วพี่นะแล้วก็ไปคัน2คันของเขานี่แหละแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ช่วงนี้พักนี้อ๋อแต่ว่าเนี่ยวันที่19ที่จะถึงนี้ก็เบตงครับเบตงนี่นะล่าสุดนี่ที่ไปมานี่ก็คือเดือนมกราก็นครพนมก็ขาไปก็ไปวันเดียวขากลับไปนอนค้างคืนอีกคืนก็กลับตีนวันเดียวนี่คือสายขี่แหละก็คือรู้จักกันเพราะขี่เนี่ยแหละนะและอันนึงที่ประทับใจนะคือตอนขี่มาพี่หนึ่งจะบอกพี่กุ้งแวะก่อนเขาจะส่งยา แค่ใครไม่รู้ฟังดูแบบโตไม่รู้จักกันพูดอย่างนี้บอกเฮ้ยมานานแล้วเดี๋ยวเขานัดส่งยาแล้วเขามาจริงนะเขาส่งยา ยาคูครับ มาเป็นแพ็คเลยนะแพ็คยาคูเนี่ยมาเลยพี่หนึ่งเขาดูแลโซนนี้ใช่ไหมพี่ถึงบ้านตูดประจวบจากประจวบถึงไหนพี่ถึงชุมพรถึงอำเภอละแมชุมพรคือพื้นที่นี้จังหวัดละนองพุทธละนองด้วยเหรอละนองจังหวัดโอ้โหก็สาวยาคูใครอยากจะสมัครตอนนี้ต้องการเลยใช่ไหมรับเต็มที่เลยนะไม่จำกัดจำนวนครับรับทั้งปีรับทั้งปีครับไม่จำกัดจำนวนเงินดีด้วยนะเริ่มต้นมาเลยครับ20,000 บาทแน่นอนเห็นไหมสองหมื่นแน่นอนนะไม่รวมโบนัสปีนึง50,000เห็นไหมปีนึง50,000นี่นะใครที่อยู่ละแวกละแมมาถึงประจวบชุมพรระนองด้วยนะตอนนี้อยากจะหาอาชีพใหม่ก็มาติดต่อพี่หนึ่งเลยนะจะสาวยาคูเจอตรงไหนถามได้หมดเจอจอดบอกว่าจะมาหาพี่หนึ่งจะมาสมัครยินดีเลยตอนนี้รับรีคูตตลอดเลยนะทั้งปีทุกวันด้วยให้ค่าแนะนำคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณแนะนำมาคนละ 2,000 ครับครบ3เดือนให้ไปเลย 2,000 ครับผมจริงๆไฟไปทำจริงจริงครับมีเรื่องก็เลยว่าคนหายไปเยอะดิหายเยอะเมื่อก่อนมี100คนตอนนี้เหลือ60เนื่องด้วยจากมันสภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ถึงก็เรียกว่าอะไรงานมันมีให้เลือกเยอะคนบางทีเขาเข้ามาเขาไม่ชอบเข้าไปตรงนี้อยู่ตรงนี้แป๊บๆเขาก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยแต่คนที่อยู่ส่วนหน้าเนี่ยคือที่มั่นคงคือส่งลูกเรียนจบปริญญาโทจบก็แต่ว่างานมั่นคงนะยาคูเนี่ยส่งยาคูอ่ะ20,000แล้วโบนัส50,000อีกโบนัสปีนประมาณ50,000 บาท6 เดือนจ่ายครั้งทุกมิถุนากับธันวาคนแนะนำให้2,000ครับ3 เดือนเนี่ยคุณแนะนำมาประมาณก็ให้2,000 บาทต่อคนนะต่อคนนะครับต่อ1 คนที่คุณแนะนำมาเฮ้ยดีว่ะต่อ1 คนครับครับเดี๋ยวแล้วอันนั้นคือโอเคแนะนำตัวพี่หนึ่งไปแล้วนะลดก่อนเดี๋ยวลดคุยกับพี่หนึ่งอ่ะลดจริงๆผมก็อยากอย่างนี้นะตอนแรกพอค่อยๆนึกคอนเทนต์ไปแล้วคิดว่าขี่ไปหาคนที่รู้จักเพื่อนที่เรารู้จักแต่จังหวัดแล้วก็คุยเรื่องรถกับเขาใช่ไหมเพราะว่าบางทีก็พี่หนึ่งก็ใช้รถก็หลายคันเหมือนกันนะไอตอนนี้มีกี่คันนะพี่นะมี105ปี105ปีฟัตบอยคันกับซอฟเทลสแตนดาร์ดซอฟเทลสแตนดาร์ดก็ถ้าเผื่อตัวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปไว้ให้นะ105ปีฟัตบอยเป็นแบบไหนนะเป็นแอนนิเวอร์ซารี105ปีจะเป็นสีเค้าเรียกสีทองแดงใช่สีทองแดงนะฮะแล้วโลโก้ก็เป็นดีไซน์ของปีนั้นนะแล้วส่วนคันนี้ก็เป็นซอฟเทลสแตนดาร์ด
บางทีทำไมเหมือนเขาบางคนเขาเรียกคัสตอมป่ะคัสตอมจะเป็นเครื่องโครงอ๋อเครื่องสแตนดาร์ดที่เป็นเครื่องด้านเครื่องด้านเหมือนคอสโบนอ่ะเหมือนเครื่องโพลิสใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครับไม่ใช่เครื่องเงาครับเป็นล้อซีลวดล้อหน้า21แต่รุ่นนี้เป็นล้อหลัง200ถ้ารุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นล้อยังเป็น150อยู่ตอนนั้นจะเป็นเครื่องวีโวใช่ตั้งแต่ปี2005ลงไปจะเป็นล้อเล็กเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะว่าแต่ตัวนี้เนี่ยพูดถึงถ้าเผื่อความเป็นจิ๊กโก้เนี่ยถูกเลยนะพ่อเบรกเอาพ่อของเบรกเอาอาจจะยังไม่ใหญ่เท่ากับเบรกเอาแต่นี่คือต้นแบบของเป็นจะเป็นแบบเบรกเอาแต่มันจะมีก่อนหน้านี้อีกนะแต่จะเป็นล้อหลังแค่150อันนั้นจะเป็น evolution ทวินแคมก็มีครับทวินแคมก็ evolution แต่นี้จะเป็นตัวลงมาแล้ว ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเผื่อขี่อย่างเงี้ยอย่างที่พี่แต่งนี้ก็มันก็คือเป็นออกเป็นแนวช็อปเปอร์เป็นแนว easy rider ได้เลยนะคือตัวเบาะตัวนี้มันเป็นเบาะสแตนดาร์ดของ Softail Custom เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตัว Softail Standard จะเป็นเบาะคล้ายๆ Backlander และอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ขี่ตามมานะท่อเป็นอะไรที่แบบพอกลับไปฟังนะมันย้อนทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนที่ผมขี่ Evo เลยนะตัว Heritage เนี่ยมันเป็นในยุคนั้นเนี่ยคือท่อ Thunder เนี่ยเป็นอะไรที่ดังมากนะแล้วไอ้ดังนี่ไม่ใช่เสียงดังนะหมายถึงว่าคิดอะแล้วก็ความดังของเสียงทันเดอร์เหมือนชื่อเขาเลยเสียงฟ้าผ่ามันจะมาเป็นลูกนะป๊อป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 แต่พอมันมาถึงช่วงหนึ่งคนเปลี่ยนหมดเลยนะคนเปลี่ยนทิ้งเลยนะพวกแวนแอนไฮเข้ามาก็คือก็เปลี่ยนแต่เนี้ยตอนเนี้ยบางคนที่อยากจะกลับไปหาเสียงแบบทุ้มแบบนั้นเนี้ยเผลอหายากเลยถ้าสั่งไหนก็ไหนไม่ห้าหมื่นนะตอนนี้ชุดหนึ่งห้าหมื่นแล้วนะสมัยก่อนหมื่นปลายสองหมื่นนะแล้วก็มีคนไทยมาทำใช่ไหมตอนนั้นพี่โด่งมั้งใช่ไหมพี่โด่งกับทางเฮียคมช่างหมูนี่แหละก๊อปทำท่อก๊อปกับกันล้มเมืองไทยนี่แหละแต่เสียงเพาะนะถ้ากลับไปฟังจริงผมคิดว่าใครที่ได้รถในยุคปี990เนี่ยพวกซอฟเทล90ขึ้นมาเนี่ยจนถึงปี2000ของพี่เท่าไหร่นะ2007ใส่เนี่ยเสียงผมว่ามันแน่นมาเป็นลูกๆเลยนะขับตามหลังนี่ฟังเพลินนี่โม้กันระหว่างอาหารมาวันนี้ก็โชคดีมาคุณพรไม่เจอผมนะตรงนี้ไม่เจอตรงนี้ยังไม่เจอแต่กว่าจะถึงชุมพรด้วยนะแม่งตั้งแต่บางสะพานมาเลยนะตั้งแต่เพชรเลยพอเลี้ยวเข้าปากทางเมืองใต้ภาคใต้เนี่ยไอ้เขาย้อยอ่ะโอ้โหมาแบบเต็มฟั่งพลูเลยลืมปิดก๊อกอ่ะเทวดาลืมปิดก๊อกนี่อันนี้ปลาดุกทะเลนะครับปลาดุกทะเลไม่เหมือนกับปลาดุกเลี้ยงนะปลาดุกคือมันจะไม่มันไม่คาวเนื้อปลาดุกทะเลนะแต่ถ้าเป็นปลาเลี้ยงเนี่ยมันจะมีความมันเยอะเวลาเราทานก็จะเลี่ยนรู้สึกว่าเราจะเลี่ยนอันนี้อะไรนะพี่นะอันนี้หมูสตองไงหมูสามชั้นหมูเกลือแล้วก็มีน้ำพริกกุ้งสดเขามีน้ำพริกไข่ปูก็มีนะเดี๋ยวดูว่าถ้าถ้วยไม่ใหญ่แล้วเอาจานครับไหนดีได้เลยค่ะสงสัยคงถ่ายรูปไข่ปูก็ได้นะอย่างนี้นะใครสักชุดไหมน้ำพริกไข่ปูชุดลองไข่ปูมาสักชุดนะครับพี่อันนี้อะไรนะพี่นะต้มไอใบส้มปล่อยไรส้มปล่อยครับปลาหมึกไข่ส้มปล่อยเยอะแยะเลยไข่ปลาหมึกใบส้มปล่อยโอ้ขอบคุณครับน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งสดเอากุ้งสดกุ้งสดครับ
ันนี้ก็รสชาติมีกะทินะครับเหมือนกับพูดบอกไม่ถูกว่ารสชาติเหมือนอะไรนะหนูว่าเหมือนแกงใส่บัวที่เคยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เลยแต่เหมือนกับไอ้นี่เหมือนขนมจีนไม่ใช่เลยน้ำยาไม่เหมือนแกงใส่บัวไอ้ขนมจีนน้ำพริกเลยเหมือนต้มส้มเหมือนต้มส้มแต่มีพวกน้ำส้มแบบใส่กะทิอ่ะขอบคุณมากพี่นี่คือปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลต้องลองมันชื่อเหมือนปลาดุกแต่จริงๆไม่ใช่ปลาดุกอันนี้คือหมูคั่วเกลือหมูสามชั้นคั่วเกลือนะวาวอันนี้ไข่ปูไข่นี่ไข่ปูจริงๆรับรองไม่ใช่ไข่เค็มนะเดี๋ยวค่ะเอาข้าวเพิ่มไหมคะจักจานมาแบ่งกันนะผมไม่เอาไปของป้ายแล้วกันเนี่ยป้ายหรือแค่นี้แน่นอนแดงกระเป๋าจานครับผ้าบิ๊กบอยนะพี่นะครับผมให้ที่หนึ่งขอบคุณนะครับถ่ายวิดีโออะไรวิดีโออะไรยังทั้งข้าวมีทั้งซูวานีทุกอย่างผมประทับใจมากครับประทับใจมากพาผมมากินที่ร้านอย่างเงี้ยผมชอบมากขอบคุณมากแล้วก็เดินทางกันต่อครับขอบคุณพี่หนึ่งเนี่ยนะครับที่แนะนำร้านอาหารนะครับสำหรับร้านนี้นี่ถ้าใครชอบเกี่ยวกับน้ำพริกนะครับไม่ควรพลาดครับตำใหม่ทุกครกนะครับสั่งปุ๊บนี่ตำปั๊บเลยครับไม่มีตำทิ้งไว้นะครับใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดสั่งได้เลยครับโอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับยังไงไอ้วันที่ผมจะกลับเนี่ยนะครับอีก10วันจากนี้นะครับตอนขากลับครับก่อนเข้ากรุงเทพผมก็พักแถวๆประจวบนะครับพี่หนึ่งแกรู้แกก็ส่งสาวยาคูเนี่ยนะครับมาส่งยาคูให้ผมนะครับที่โรงแรมที่พักนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณอีกทีนะครับตอนแรกนี่นึกว่ามาส่งแค่5ขวด6ขวดครับที่ไหนได้ครับแกส่งมาให้เป็นแพ็คครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่หนึ่งผมไม้นะครับไปเชียงของอย่าลืมแวะไรเดอร์คอฟฟี่ของผมนะครับน้ำมันถังนี้ก็เติมที่ท่าชนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับ600บาทครับวันนี้นี่จริงๆเจอฝนมาเลยนะตั้งแต่ที่เห็นนะครับตั้งแต่เลี้ยวเข้าภาคใต้เนี่ยเข้าตั้งแต่วังมะนาวเขาย้อยนะฮะแล้วก็วิ่งผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยฝนตลอดเลยนะบางทีมันก็มีหยุดแต่มันก็คือเปียกอะไม่มีแห้งแต่พอมาดูที่นี่สิครับเนี่ยที่สุราษฎร์ธานีนะวันนี้นี่แห้งกริบเลยนะไม่มีถนนไม่เปียกเลยนะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์เนี่ยตกหนักจนน้ำท่วมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้4 โมงครึ่งนะครับออกมาตั้งแต่ตี 5นะเสียเวลารถติดไม่ใช่รถติดหรอกหรือเราจอดบางทีเราก็ต้องจอดแล้วเพราะฝนมันหนักจริงๆนะก็ GPS คิดว่าจะไปถึงในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็ประมาณอีก1ชั่วโมงนะครับก็หรือประมาณ5 โมงครึ่งเดี๋ยวเราเข้าตัวเมืองสุราษฎร์คืนนี้ไปยังไม่รู้จะนอนที่ไหนนะโรงแรมอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาข้างในแล้วกันโอเคครับ
ตั้งแต่ที่ออกจากชุมพรนะครับยาวมาถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับระยะทางก็ร่วมๆ190กิโลเมตรนะครับฝนไม่มีครับถนนนี่แห้งกริบเลยนะครับแต่อากาศนี่ครึ้มๆครับจากตัวที่เปียกๆที่ขี่เปียกกันมาทั้งวันเนี่ยนะครับก็โดนลมโกรกครับแห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งสาเหตุครับที่เราจะเข้ามาแวะนอนที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเราต้องการที่จะตื่นเช้าไปทานอาหารเช้าอยู่ที่ร้านหนึ่งครับถ้าใครติดตามบิ๊กบอยชาแนลอยู่นะครับรู้เลยครับชื่อร้านอะไรครับบิสมิลลาเนี่ยครับที่เป็นร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารอิสลามนะครับที่เป็นโรตีแกงเนื้อนี่ผมรับรองได้เลยครับว่าอร่อยจริงๆครับของบังแอดครับที่ริมแม่น้ำตาปีครับ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 คืนนี้ก็ได้ที่โรงแรม CBD นะครับ CBD 2ก็ติดแม่น้ำตาปีเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทานร้านโรตีของพี่บังแอดนะฮะแล้วคืนนี้ได้ในราคา700บาทไม่รวมอาหารเช้านะครับก็อันนี้เคยมาพักแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อทริปก่อนหน้านี้ที่เรามาสุราษฎร์นะครับก็โรงแรมถือว่าโอเคใช้ได้นี่ก็น้องพนักงานต้อนรับก็บอกให้เอารถขึ้นมาจอดบนนี้นะครับเผื่อฝนตกแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ำอาบท่ากันซะก่อนนะครับแล้วเราค่อยเรียกรถสองแถวครับไปเดินเที่ยวหาอะไรทานกันในตลาดดีกว่าครับเขาแนะนำมาว่าให้ไปที่ตลาดศาลเจ้านะครับก็ถือว่าวิวดีนะครับเห็นแม่น้ำตาปีนะในราคา700บาทนะครับแต่ไม่รวมอาหารเช้านะถ้าเผื่อเอาอาหารเช้าที่นี่ก็900นะครับลองไม่เอาอาหารเช้าเพราะเราจะที่นี่เขาจะไม่ทานใช่ราชรถมาแล้ววันนี้ตกลงรถแบบนี้ไม่รู้เขาเรียกกันไงนะครับเรียกรถสองแถวหรือว่าเรียกรถกระป๋อครับสมัยตอนผมเป็นเด็กๆนี่รถแบบนี้เขาเรียกรถกระป๋อกันนะครับพอเบรกก็ถึงจะมีไฟให้เห็นเอาไส้กรอก1อันนี้1น้ำจิ้มราดเลยไหมครับครับน้ำจิ้มเผ็ดไหมไม่เท่าไหร่ครับเอาสเต๊ะชุดหนึ่งอะฮะ5เอา10ไม้ได้
ข้าวนี่ทานกับอะไรครับแบบข้าวเครื่องซองอยู่นะอ๋อข้าวกะปิอ๋อโอเคนี่โล่งโต้ง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 นุ่มก็ไม่กล้าสั่งแล้วผมเพิ่งเคยเจอนะเพิ่งเคยทานเพิ่งเคยเห็นนี่แหละสำหรับอาหารจานนี้นะครับเขาเรียกโล่งโต้งหรือโล่งโต้งเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารโบราณหรือเป็นอาหารประจำถิ่นของชาวสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้มากินอาหารถิ่นของเขาครับก็มันเป็นลักษณะเป็นกระดูกหมูนะครับที่เป็นต้มน้ำซุปนี่จะออกหวานๆหน่อยนะครับในตัวกระดูกหมูนี่ก็จะเข้มข้นนะครับตุ๋นเหมือนทำเป็นขาหมูเป็นคากิคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเส้นหมี่ขาวครับแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งทอดอะไรแบบนี้นะครับอยู่ในนี้ครับบางที่ก็จะเป็นน้ำใสบางที่ก็จะเป็นน้ำเหมือนน้ำออกน้ำพะโล้หน่อยๆนะครับแต่ที่ถามจากคนขายร้านตะกี้นะครับเขาบอกว่าออริจินอลที่จะเป็นน้ำใสๆนะครับก็แต่ละที่ก็น่าจะปรับประยุกต์กันไปประยุกต์กันมานะครับแต่ล้มโต้งนี่ถือว่าเป็นอาหารถิ่นของคนสุราษฎร์ธานีครับถนนดอกโดนโอ้ยรอพี่พาเนาะรอพี่พาดอกโดนไหมจ้าดอกโดนหาดใหญ่ค่ะพี่หาดใหญ่ครับเป็นขนมโบราณของสงขลาเอามาลองหนึ่งที่ครับเอาหน้าหอยทองมีหน้าเอาข้าวโพดเอาข้าวโพดผสมได้ไหมได้ค่ะลองผสมหอยทองกับข้าวโพดได้มาลองขายยังไงชุดละ20ค่ะเอาชุดหนึ่งเดี๋ยวนะคะอีกทีหนึ่งนี่อะไรอ่ะไข่ปลาพัทลุงอีกอันนึงเป็นขนมเขาเรียกขนมดอกโดนนี่ของไม่เคยได้ยินนะนี่ไงก็ใช่ของดอกขนมดอกโดนละนี่สั่งเขาสองหน้าเลยนะหน้าข้าวโพดกับฝอยทองแล้วอันนี้นี่สั่งอันนี้อีกอันนึงเนื้อปลาทอดมันย่างผมป้งหนึ่งเคยกินป้งหนึ่งไหมเคยกินตอนเด็กๆไงงานวัดอ่ะยอมนะมีที่นั่งไหมนี่ที่นั่งเหรออันนี้ใส่กุ้งหรือไม่ใส่กุ้งใส่ไข่ไปนิดนึงครับอ๋อลองที่หนึ่งใส่จานใช่ไหมครับใส่ห่อก็ได้ค่ะทานนี่ก็ได้ทานนี่ขนมดอกโดนที่ใส่ทั้งฝอยทองกับข้าวโพดนะก่อนที่จะกินขนมเรามากินลองไข่ปลาพัทลุงก่อนเขาเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปพัทลุงนะอันนี้คือเขาเป็นอาหารที่ต้องกินมาจากพัทลุงไข่ปลาพัทลุงกินเลยรสชาติไข่ปลาพัทลุงนะครับมีเหมือนสมุนไพรในนั้นด้วยนะพวกขิงข่าตะไคร้อะไรพวกนี้นะมีอยู่ในนั้นแล้วก็เอามาทอดก็ถือว่าแปลกดีนี่เป็นชิ้นแบบนี้ฮะออกมากเลยแบบนี้เลยอ่ะอันนี้มาตามด้วยของหวานนะขนมดอกโดนนะแปลกๆดิอันนี้คือผัดไทยนะผัดไทยร้านตะกี้นี่แหละมีกุ้งมันตัว40บาทคุณครับเหมือนมีกลิ่นกะทิด้วย
คนมาเนี่ยจริงสั่งแค่อย่างละนิดหลังละหน่อยลองมีของลองเยอะมากเลยนะคะของแปลกๆก็มีเยอะอยากลองเคบับอีกครั้งมันเลี่ยนๆมันจะออกมันๆแล้วไม่ล่าจะได้คือไว้ไปทำแต่อันนี้รอคิวนานนะทอดมันปลาย่างสี่ไม้ยี่สิบบาทแต่เขาต้องนั่งเหลาไม้นะพูดถึงก็คุ้มลองไหมสรุปการเดินทางของวันนี้นะครับเราเดินทางกันร่วมๆ700กิโลนะครับจากกรุงเทพนี่มาถึงที่ชุมพรนี่โดนฝนกันเต็มๆตลอดเส้นทางนะครับแล้วจากชุมพรมาสุราษฎร์ธานีนี่ก็ถือว่าแห้งครับเขาอย่างปราณีเรานะครับให้เดินทางกันมาถึงนะครับในเวลาที่ไม่มืดนะครับสำหรับการเดินทางก็ยังมีต่ออีกหลายวันนะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพบเจอนะครับถ้าเผื่อใครยังมีเวลาก็ท่องเที่ยวไปด้วยกันครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีฮาเล่ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาร์เลย์นะครับขอบคุณมากครับไปเชียงของอย่าลืมแวะไรเดอร์คอฟฟี่ของผมนะครับ